อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมวันนี้ท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเป็นหนึ่งคนที่ถูกผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ในประเด็นนี้นะฮะคุณอนุทินบอกว่าโอ้ยคนพวกนี้เหรอหมายถึงแก๊งพวกนี้เหรอตบทรัพย์พวกนี้เป็นคนที่กระทรวงมหาดไทยไม่เคยให้ความสนใจอยู่แล้ววันนี้คุณอนุทินบอกเลยในฐานะที่เป็นข้าราชการก็ต้องทำตามหน้าที่ยึดหลักกฎหมายไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วบอกนี่ตัวเองเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดเมื่อหลายวันก่อนนะบอกคนพวกนี้มันของปลอมทั้งนั้น คุณอนุทินบอกว่าของปลอมยังไงมันก็เป็นของปลอมอย่างที่คุณชูวิทย์ว่าแล้วถ้าหากเป็นนักร้องมาร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและบ้านเมืองเนี่ยอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องน่าสรรเสริญแต่หากร้องเพื่อตบทรัพย์หรือทำเพลินๆจนไม่ได้ดู4ดู8คุณอนุทินบอกว่าก็จะได้รับผลอย่างที่เห็นนะผมมองว่าคือมันถ้าจะบอกว่าดีหรือไม่ดีมันก็ไม่ได้ถ้าเขาร้องเพื่อเจตนารักษาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญแต่ถ้าร้องไปหมดเพื่อมาตบทรัพย์เพื่อมาคุกคามแบบนี้ก็ผลมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะบางทีทำแล้วจนเพลินก็เลยไม่ได้รู้4รู้8เคยโดนเข้ามาในลักษณะนี้บ้างไหมครับนี่ผมไม่คุยคนพวกนี้ไม่ใช่เราเลือกคบคนดีเลยโจรจะไปคบทำไมอ่ะนี่ฮะคุณอนุทินบอกเลยนะฮะก็เลือกคบแต่คนดีสิโจรจะไปคบทำไมนี่วันนี้ท่าทีคุณอนุทินเป็นแบบนี้